สวัสดีครับกลับมาสู่เรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยนะครับโดยเฉพาะธนบัตรหมุนเวียนในวันนี้นะครับผมมีธนบัตร500บาทแบบ13นะครับหรือใครจะเรียกว่าแบงค์500บาทแบบ13ก็ได้นะครับซึ่งภาพที่เห็นอยู่ในสไลด์นี้นะครับเป็นภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเว็บไซต์ www.wa.th นะครับเนื่องจากผมไม่มีฉบับจริงนะครับจึงต้องหยิบยืมนะครับรูปมาใส่ในสไลด์นะครับเพื่อการอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับธนบัตรไทยนะครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับธนบัตร500บาทแบบ13นี้นะครับเป็นธนบัตรที่มีขนาด8เซนติเมตรนะครับคูณ16เซนติเมตรด้วยกันนะครับโดยประกาศออกใช้นะครับวันที่16กันยายนพุทธศักราช2530นะครับวันออกใช้งานของธนบัตรนะครับวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2530ปีเดียวกันนะครับโดยธนบัตรด้านหน้านะครับภาพด้านหน้าภาพประธานด้านหน้าจะเป็นภาพพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงเครื่องแบบจอมทัพส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นพระบรมพระบรมรูปพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับต้องขออภัยที่กล่าวผิดนะครับณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับที่อยู่ในธนบัตรกันดีกว่านะครับว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับด้านหน้าของธนบัตรนะครับเบื้องขวานะครับมีพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเครื่องแบบจอมทัพพิมพ์ด้วยสีม่วงและสีม่วงแดงบนลายพื้นนะครับและลายพื้นประดิษฐ์สีเหลืองสีส้มสีม่วงแดงและสีม่วงนะครับป้ายพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับมีหมวดอักษรเป็นหมวดอักษรไทยนะครับพิมพ์ด้วยสีดำนะซึ่งประกอบไปด้วยซึ่งส่วนประกอบนะครับด้วยคำว่า500บาทนะตัวเล็กๆขนาดเล็กต้องใช้แว่นขยายมองนะครับบริเวณมุมตรงนี้นะครับส่วนยอดด้านบนนะครับเป็นหมู่ๆนะครับเป็นหมู่อาราบิกนะครับตัวเลขอาราบิกนะระบุหมู่นะครับแล้วก็มีข้อความว่ารัฐบาลไทยนะครับแล้วก็มีข้อความว่าธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและข้อความตัวใหญ่นะครับระบุราคาชนิดราคานั่นคือ500บาทถัดมานะครับเป็นลายมือชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนี่ลายมือชื่อตรงนี้นะครับพิมพ์ด้วยสีม่วงแดงนะครับทับอยู่บนลายเส้นและลายประดิษฐ์สีเหลืองสีส้มสีแดงสีม่วงและสีเขียวนะครับมุมบนขวามือนะครับประกอบด้วยเลขไทยนะครับด้านล่างสุดขวามือเช่นกันประกอบด้วยเลขอาหรับนะครับบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ที่เมาส์ผมวงอยู่นะครับเป็นรูปปลามหาจักรีสีไพรนะครับขวาจักรีสีไพรนี่อันนี้เป็นรูปปลาเบื้องซ้ายสุดนะครับเป็นรูปพระคุดพาสีม่วงนะครับขนปีกชั้นนอกนะครับสีเขียวและสีน้ำเงินเทานะครับอยู่บนลายพื้นสีเขียวสีม่วงแดงนะครับและสีน้ำเงินเทาล้อมด้านนอกด้วยกรอบลายประดิษฐ์สีม่วงแดงนะครับถัดมาจะเป็นตัวอักษรนะครับและเลขหมวดหมู่นะครับใต้ตรงนี้นะครับที่เห็นไม่มีอะไรนะนั้นเป็นภายในนี้นะครับจะเป็นลายน้ำพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับ
ต้องส่องด้วยไฟฉายหรือแสงอาทิตย์หรือแสงไฟนีออนนะครับถึงจะปรากฏรายน้ำให้เห็นนะครับเป็นหนึ่งในรายน้ำหนึ่งในการใส่รายน้ำที่ป้องกันเรียกว่าเป็นการป้องกันการปลอมแปลงหรือเรียกว่าเป็นหนึ่งในวิธีการตรวจสอบนะครับว่าธนบัตรที่ท่านถืออยู่เป็นธนบัตรของจริงหรือของปลอมนะครับโอเคด้านล่างก็จะเป็นเลขไทยเลข500บาทไทยนะครับอันนี้คือด้านหน้าต่อไปด้านด้านหลังธนบัตรนะครับด้านหลังธนบัตรตอนกลางเบื้องขวานะครับจะมีภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นะครับจำลองจากพระปฐมบรมราชานุสรณ์นะครับเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุพระพุทธยอดฟ้าฝั่งกรุงเทพมหานครพิมพ์ด้วยสีม่วงแดงนะครับประกอบด้านซ้ายและด้านขวาด้วยรูปพุ่มสีม่วงนะครับนี่เป็นพุ่มสีม่วงถัดลงมามีลายประดิษฐ์สีม่วงอมม่วงแดงเป็นกรอบด้านล่างนะครับภาพประกอบพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับนะครับพระปฐมบรมราชานุสรณ์นะครับเชียงสะพานนะครับภาพประกอบโทษทีครับภาพประกอบพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นภาพวัดพระศรีรัตนศาสดารามพิมพ์ด้วยสีม่วงครับอยู่บนลายนะครับลายพื้นสีชมพูที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลตรงนี้นะครับมุมบนขวานะครับมุมบนขวาสุดตรงนี้เป็นรูปพระคุฏฐานะครับสีน้ำตาลขนปีกชั้นนอกสีม่วงล้อมด้านนอกด้วยกรอบลายประดิษฐ์สีม่วงเช่นเดียวกันใต้รูปพระคุฏฐามีลายน้ำพระบรมฉายาสาธิตสลักนะครับใต้รูปลายน้ำนะครับจะเป็นตัวเลขกำกับราคาของธนบัตรชนิดนี้นะครับฉบับนี้นะครับนั่นคือ500บาทนั่นเองนะครับใต้ลายน้ำยังมีข้อความอีกนะครับใต้ลายน้ำจะมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพ.จุด ส.จุด 2 2239ถึง2352นะครับเบื้องซ้ายตอนบนนะครับเบื้องซ้ายตอนบนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจะมีภาพพระราชรัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่1นะครับพิมพ์ด้วยสีม่วงสีน้ำตาลสีเขียวล้อมด้วยลายประดิษฐ์สีล้อมด้วยลายประดิษฐ์รูปวงกลมนะครับสีม่วงสลับสีเขียวประกอบด้านขวาด้วยลายไทยสีม่วงแซมด้วยสีน้ำตาลซึ่งเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับที่ส่วนยอดของลายใต้พระราชรัญจกรนะครับลงมามีลายไทยสีม่วงตรงนี้ด้านล่างสุดซ้ายมือนะครับมีตัวเลขบอกราคา500บาทนะครับ500บาทโอเคนี่คือทั้งหมดนะครับของแบงค์500นะครับแบบ13ซึ่งผมเกิดเรียกว่าแบงค์นี้เนี่ยใช้ไม่ทันนะครับเกิดมาแล้วก็ใช้ไม่ทันไม่แน่ใจว่าเคยเห็นของแท้ของจริงหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่ได้มีเก็บไว้นะครับขอขอบคุณนะครับข้อมูลนะครับและภาพประกอบจากเว็บไซต์ www.bot.or.th เว็บธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยต้องธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับใครที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับธนบัตรนะครับทั้งผู้ที่เริ่มสะสมใหม่ๆผู้ที่ต้องการที่จะค้นหาว่าธนบัตรนะครับที่อยู่ในมือของเรานะ
มีความเป็นมาอย่างไรและเป็นแบบอะไรนะครับและมีสัญลักษณ์มีเรียกว่าดูของแท้ของเทียมอย่างไรก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามชมนะครับที่เว็บไซต์www.bot.wa.th ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับส่วนใครที่ต้องการฟังนะครับฟังและดูสิ่งที่ผมจะอธิบายก็สามารถเข้ามาที่ channel NG Kid Review นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกระสาเรื่องราวเกี่ยวกับของสะสมทั้งหลายทั้งแหล่เราจะทำการรีวิวให้ทุกคนได้รับทราบรับรู้และเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอดีๆกันครับขอบคุณมากครับ